สวัสดีครับคุยคันข้างสนามหลวงนะครับวันนี้บุกถึงถิ่นครับเขื่อนสิริกิติ์นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันครับว่าน้ำในเขื่อนสิริกิติ์เป็นยังไงกันบ้างนะครับแล้วก็อยากมาดูข่าวลือครับว่ามันเป็นยังไงแต่เมื่อกี้เห็นช่วงท้ายเขื่อนหน่อยๆแล้วนะครับก็ใกล้เคียงครับเราจะมาดูกันเขาทางมายากลำบากมากนะครับเราเดินทางจากกรุงเทพมหานครตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับตอน9โมงเช้ามาถึงที่พิษณุโลกต้องพักระหว่างทางครับถึงพิษณุโลก2ทุ่มมาก็ทำอะไรไม่ได้ใช่ไหมก็เลยนอนที่พิษณุโลกก่อนแล้วระหว่างทางจากพิษณุโลกมาถึงเนี้ยอีกเกือบ200โลนะฮะทางก็ค่อนข้างจะลำบากคดเคี้ยวกันพอสมควรแล้วก็หนักครับหนักการเดินทางเที่ยวนี้ถือว่าสาหัสจริงๆนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันครับว่าการเดินทางเราจะคุ้มค่าหรือเปล่านะครับตามมาดูกันครับครับตอนนี้เราอยู่บนเขื่อนสิริกิติ์นะครับหรือชื่อเดิมคือเขื่อนผาซ่อมนะครับก็ซ้ายมือนะครับก็จะเป็นด้านเหนือเขื่อนนะครับน้ำเต็มพอสมควรนะแต่คาดว่าคงไม่ถึง 99% อย่างที่เขาบอกนะอยู่ในความพอดีที่รับได้นะครับด้านขวามือที่เป็นท้ายเขื่อนนะครับจะเห็นนะครับว่าน้ำเห็นสันดอนสันดินพอสมควรนะครับก็เราคิดเอาเองครับว่าคืออะไรนะครับน้ำท่วมที่ภาคกลางที่กรุงเทพมหานครนะครับเกิดจากอะไรนี่เป็นคำถามที่เราจะต้องหาคำตอบนะฮะแล้วก็น้ำในเขื่อนสิริกิติ์เองก็ยังรับน้ำได้ครับรับน้ำได้เยอะด้วยครับไม่ใช่ว่าปริมาณเพียงไม่เท่าไหร่อย่างที่เห็นข้อมูลในเขื่อนนะครับมันยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวได้ครับถ้าเขื่อนวิกฤตนี่เขาต้องปิดเขื่อนนะแต่ตอนนี้เขื่อนก็ยังเปิดให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะครับเดี๋ยวเราจะดูบรรยากาศทั่วๆไปนะครับจะพยายามเก็บภาพให้ได้มากที่สุดกับเขื่อนสิริกิติ์นะครับเขื่อนผาซ่อมครับก็พาดูบรรยากาศรอบๆเขื่อนผาซ่อมนะครับหรือเขื่อนสิริกิติ์ก็ค่อนข้างเห็นภาพชัดเจนนะครับได้ทานอาหารที่เขื่อนไปด้วยนิดนึงแล้วก็ได้มีโอกาสคุยนะครับกับแม่ค้าที่ขายของอยู่ที่เขื่อนคุยกับหลายๆคนนะครับข้อมูลหนึ่งที่น่าตกใจคือปริมาณน้ำในเขื่อนสิริกิติ์ไม่เคยสูงไปกว่าเท่าที่เห็นในภาพ
ครับนั่นหมายความว่าไงครับหมายความว่าเขื่อนศิริกิติ์ไม่เคยต้องอยู่ในภาวะวิกฤตใช่ไหมครับถึงขนาดต้องระบายน้ำออกมาเป็นมหาศาลเนี่ยครับเป็นคำถามที่ผมว่าคนไทยที่อยู่ภาคกลางกรุงเทพมหานครต้องถามคำเดียวกันว่าตกลงแล้วน้ำมันมาจากไหนในเมื่อเขื่อนศิริกิติ์เองก็บอกว่าน้ำไม่เคยมากไปกว่าเท่าที่เห็นไม่ว่าตอนไหนด้วยนะครับตลอดปีน้ำจะมีอยู่ประมาณเท่านี้นะครับหรืออาจจะลดกว่านี้ด้วยซ้ำนะฮะนั่นหมายความว่าเป็นคำตอบที่เราต้องหานะฮะแล้วเนี่ยครับเป็นสิ่งที่คนไทยอยู่ในประเทศไทยที่ไม่เคยได้รับรู้ข้อมูลข้อเท็จจริงเราพยายามนำข้อมูลข้อเท็จจริงมาบอกเล่าบอกให้กันฟังนะครับเห็นภาพชัดๆนะครับอันนี้เป็นภาพที่ถ่ายจากการเดินทางรอนแรมมาถึงเขื่อนศิริกิติ์เพื่อพิสูจน์ความจริงเรื่องของน้ำท่วมอุทกภัยที่บอกว่าเกิดจากภัยธรรมชาติแท้จริงแล้วมันเป็นภัยธรรมชาติหรือน้ำมือมนุษย์เป็นคำตอบที่ทุกคนต้องช่วยกันครับเรายังให้กำลังใจทุกคนนะครับโดยเฉพาะรัฐบาลนะครับยังต้องทำงานอย่างหนักครับน้ำท่วมที่กรุงเทพมหานครตอนนี้เราควรจะมาช่วยกันครับว่าวิธีการระบายน้ำออกเขาทำกันไปถึงไหนไม่ใช่มาโมแต่ละมารายงานว่าหัวน้ำไปถึงไหนแล้วมาช่วยกันรายงานว่าตอนนี้กรุงเทพมหานครเปิดระบบระบายน้ำของกรุงเทพมหานครแล้วหรือยังถ้าเปิดแล้วทำไมน้ำยังไม่ไปไหนศักยภาพการระบายน้ำกรุงเทพมหานครมีไม่น้อยนะครับลงทุนเป็นหลักหมื่นล้านบาทแต่ถ้าเกิดคุณทำได้เท่านี้ผมว่ากรุงเทพมหานครโดยผู้บริหารกรุงเทพมหานครที่มาจากพรรคประชาธิปัตย์ต้องทบทวนแล้วครับรัฐบาลป้องกันน้ำให้เข้ากรุงเทพมหานครน้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วแต่ตอนนี้น้ำที่อยู่ในกรุงเทพมหานครเป็นหน้าที่หลักของกรุงเทพมหานครนะครับคุณต้องรีบดำเนินการเอาน้ำออกจากกรุงเทพมหานครให้เร็วที่สุดเพื่อชาติเพื่อประชาชนและเพื่อให้มีเวลาจัดงานเฉลิมพระเกียรติในหลวงของคนไทยทุกคนนะครับคุยข้างสนามหลวงวันนี้ขอลาไปจากเขื่อนศิริกิติ์เท่านี้ก่อนถ้ามีโอกาสเราจะไปดูอีกหลายๆเขื่อนที่เป็นข้อสงสัยของคนไทยว่าเป็นต้นเหตุของน้ำท่วมในประเทศนี้หรือเปล่าลาไปเท่านี้นะครับสวัสดีครับ